สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเพจ L Angel นะครับผมพัชรไทยเจริญนะครับยินดีมากนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันศุกร์นะครับบ่ายโมงนะฮะเจอกันที่นี่ทุกครั้งนะครับครับผมวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมมาสาธิตผมวันนี้ก็จะเป็นแนวทรงช็อตพิกซี่นะครับผมก็จะเป็นแนวผมสั้นๆนะครับผมสั้นๆหน้าม้าก็จะเติร์ดๆหน่อยนะครับผมความยาวก็จะไล่ระดับเท่ากันทั้งหัวนะครับผมโดยการซอยที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ยุ่งยากนะครับผมเห็นนะครับอาการแบ่งผมของผมก็ผมจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือช่วงด้านบนนะครับผมจะเก็บเป็นช่วงเกือกม้าไว้ก่อนนะครับผมเราจะได้กำหนดความยาวว่าจะไล่สั้นยาวประมาณไหนนะครับผมแล้วก็ช่วงด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับผมจะเก็บส่วนด้านข้างหูเห็นไหมฮะก็คือเกือบหลังใบหูนะครับผมจะเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับช่วงด้านหลังเห็นไหมผมจะแบ่งลักษณะแบบประมาณหูบนนะครับผมแบ่งลักษณะเป็นแนวตรงไว้เลยนะครับเราจะมากำหนดความยาวแล้วก็ไล่ระดับก่อนนะครับไล่ฐานผมก่อนนะฮะวิธีการตัดผมสั้นที่ง่ายๆนะฮะจะมีวิธีการหลากหลายรูปแบบนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกวิธีนึงที่ให้เราไปปรับใช้หรือเอาไปประยุกต์นะครับผมในการตัดผมสั้นให้ดูง่ายเร็วแล้วก็สวยงามนะครับมาเริ่มเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นผมที่ไล่แนวทุยมาก่อนนะครับผมแต่ว่าผมจะตัดเป็นลักษณะเป็นความยาวที่ขอบทรงที่ใกล้เคียงแต่ว่าช่วงข้างๆจะคว้านหูนะครับผมแล้วก็ช่วงด้านหลังจะเป็นลักษณะเป็นแนวความได้ระดับความยาวประมาณ3นิ้วนะครับผมเห็นไหมครับเวลาเราแบ่งเสร็จแล้วฐานผมด้านหลังนะครับดึงยก90เลยนะครับผมเอาใกล้ลายของรากผมนะง่ายๆสุดนะครับเห็นไหมครับผมจะเริ่มตัดตรงจุดด้านหลังก่อนนะครับตรงกลางก่อนนะวิธีตัดผมสั้นที่ง่ายสุดก็คือนะครับเห็นไหมตัดตรงด้านหลังเสร็จแล้วนะครับดึง90นะครับมาที่ครึ่งหูนะครับผมดึงโน้มโค้งมาธรรมดานะครับอันนี้จะตัดลักษณะเป็นแนวประกบนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับตัดลักษณะแนวนอนนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะตัดเป็นลักษณะเป็นแนวตัดตรงธรรมดาก่อนนะครับผมยังไม่ใช้เทคนิคในการตัดนะครับนี่ครับนี่ครับครึ่งหูนะครับดึงมาครึ่งหูตัดให้ลักษณะโค้งมนธรรมดานะครับช่วงด้านหลังนะครับความยาวถ้าเราตัดนะครับเราก็ใกล้ลายของรากผมหรือลายผมนะครับขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแนวให้ดูอีกครั้งนะครับดึงโน้มขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับให้โค้งมนนะครับตัดลักษณะเป็นแนวประกบนะครับนะฮะการไล่ระดับของทรงนี้นะครับเราไม่ต้องการให้ทุยมากเกินไปนะครับก็เป็นลักษณะเป็นแนวทุยธรรมดาแล้วก็ความยาวจะค่อนข้างสั้นนะครับผมความยาวทางนิสสัจจะสั้นหมดนะครับเป็นช็อตพิกซี่ก็คือการตัดผมแนวไล่ผมสั้นให้ดูเปรี้ยวๆนะครับเหมาะสำหรับผมผู้หญิงนะครับนะครับชั้นต่อไปก็คือเราแบ่งได้เลยนะครับแบ่งหมดเลยนะครับนะฮะแค่2ชั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ
ดูนะครับตรงธรรมดานะครับดึงตรงธรรมดาเอาใกล้ลายของชั้นแรกที่เราตัดนะครับผมแต่เราจะตั้งเป็นแนว90แล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตั้งตรงเลยเห็นไหมครับไกด์ไลน์ที่เราตัดของชั้นที่1นะครับยืนขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ตัดตรงๆให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับไกด์ไลน์ของช่องด้านกลางนะครับนี่ฮะนะครับปรับตั้งทะแยงมุมสวัสดีครับทุกท่านนะครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้สังเกตดูไหมครับความยาวก็จะแนว90ความยาวก็ประมาณ3นิ้วนะครับผมนะครับมันจะมีการไล่ระดับที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็เสมอกันทั้งศีรษะนะครับนะครับรอบเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาใกล้ลายของตรงด้านกลางนะครับที่เราตัดมานะครับทะแยงมุมตามองศานะครับเห็นไหมครับใกล้ลายเดิมตั้ง90ทะแยงนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะตัดแนวตั้งนะครับตัดแนวตั้งอย่างเดียวนะครับสังเกตนะครับตัดแนวตั้งรอบเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับดูอันนี้จะโน้มตามรูปศีรษะนะครับผมนะโน้มตามรูปศีรษะนะครับเหมือนเดิมตั้ง90ตลอดนะครับทุกชั้นทุกช่อนะครับนะครับเสร็จอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะเอาใกล้ลายของตรงกลางมานะครับวิธีตัดลักษณะนี้นะครับจะง่ายแล้วก็เร็วนะครับไม่ยุ่งยากเยอะเห็นไหมครับใกล้ลายนะครับตั้งตรงเลยนะครับตั้ง90แบ่งช่อนะครับสังเกตดูนะครับว่าจะโน้มเอียงตามกะโหลกศีรษะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับให้ลายเดิมเชื่อมมาถ้าลูกค้าต้องการสั้นนะครับเราก็กำหนดความยาวได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการประมาณแค่ไหนความสั้นยาวนะครับอยู่ที่เราคุยกับลูกค้านะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมแนวตั้ง90ทั้งเดียวนะครับรอบเลยเนี่ยเห็นไหมครับความยาวจะค่อนข้างอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะเป็นแนวไล่ระดับที่สั้นนะครับเห็นไหมครับดูความยาวอันนี้จะเป็นแนวช็อตพิกซี่ที่สั้นเท่ๆนะครับ
เบาๆเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับข้างหลังก็แค่นี้เองเห็นไหมสังเกตดูนะครับที่ผมดึงขึ้นมาเห็นไหมครับความยาวจะเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมครับสำหรับหน้าร้อนหรือผมสั้นๆที่ต้องการเท่ๆนะครับเห็นไหมดูความยาวนะครับด้านหลังก็เสร็จแล้วนะครับด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เราสามารถจะตัดแบ่งลักษณะเป็นแนวตรงได้เลยนะครับตั้งตรงๆขึ้นมาเลยนะครับดูนะครับวิธีตัดเราก็เหมือนเดิมนะครับตั้ง90นะครับเราก็ตั้ง90ไปเลยนะครับดึงขึ้นมากำหนดความยาวออกแค่ประมาณ2นิ้วนะครับดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ตรงแล้วคราวนี้เราก็ทะแยงนะครับผมเห็นไหมครับตั้งดึงมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมแนบไปเลยนะครับดึงมานิดเดียวนะครับทะแยงลงมานะครับส่วนที่เกินข้างหูนะครับอยู่ที่เราตกแต่งนะครับเราจะประมาณแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะคว้านหูนะครับผมเห็นไหมฮะช่วงความแหลมความคมก็จะอยู่นะครับพอถึงด้านหลังไม่หูนะครับเอาช่วงด้านข้างครับช่วงด้านข้างก็คือมาเชื่อมต่อความโค้งมนกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดึงโน้มมาต่ำๆนะครับดึงโน้มมาเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะช่วงข้างหูก็ได้เลยครับนะครับปล่อยได้เลยนะครับวิธีการตัดช่อที่2นะครับเราจะตัดวิธีตั้ง90เลยนะครับเห็นไหมครับพอมีไกด์ไลน์นะครับเห็นไหมนะครับนะครับแนวตั้งเลยนะครับตั้ง90นะครับเห็นไหมเอาไกด์ไลน์จากฐานแรกนะครับเห็นไหมฮะฐานแรกวิธีการนี้คือจะตัดง่ายแล้วก็เร็วนะครับผมจะไม่ยุ่งยากเยอะสำหรับช่างใหม่ๆนะครับผมต้องการการเรียนรู้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็คือการเชื่อมต่อของช่วงด้านข้างเหมือนกันนะครับเกือบหลังใบหูนะครับกดเหมือนเดิมนะครับกดต่ำอย่างเดียวไกด์ลายเดิมนะครับอันนี้จะเป็นการตัดธรรมดานะครับยังไม่ใส่เทคนิคนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับสังเกตนะครับว่า
ความหวานความซอฟก็จะง่ายขึ้นเวลาการตัดนะครับองศาต่างๆนะครับมันจะไล่ระดับกันนะฮะเสร็จแล้วพอด้านนี้เสร็จนะครับมาอีกข้างนึงครับผมเหมือนเดิมครับแนวผมสั้นนะฮะข้อควรระวังนะครับมี3จุดนะครับสังเกตดูนะครับแนวผมสั้นๆนะครับข้อควรระวังคือมันจะมีผมวนนะครับผมวน3จุดคือ1นะฮะผมวน3จุดคือตรงด้านหน้านะฮะบางท่านตัดเป็นหน้าม้าถ้ามีผมวนบางทีเวลาตัดผมมันจะกระดกมันจะชี้นะครับผมวนหรือเป็นขวัญเนี่ยครับผมจุดที่2ก็ตรงกึ่งกลางศีรษะนะครับเป็นขวัญของลูกค้าต้องระวังด้วยนะครับบางคนมี2ขวัญผมมันจะดีดหรือเด้งนะครับถ้าเป็นแนวผมสั้นจุดที่3นะครับผมวนที่3ก็คือช่วงท้ายทอยนะฮะสังเกตดูมั้ยครับบางท่านบางทีจะไว้ลากไส้หรือไว้ไล่ผมเนี่ยบางคนมีผมวนหรือเป็นขวัญตรงหน้าทอยเนี่ยเวลานั้นผมมันจะกระดกหรือผมมันจะดีดออกนะครับต้องระวังจุดตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับก่อนตัดแนวผมสั้นต้องดูให้ดีด้วยนะครับบางทีเราต้องดูโครงกระโหลกศีรษะดูสภาพเส้นผมแล้วก็ดูอุปสรรคต่างๆของลูกค้าด้วยบางทีหูกลางไปอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีแผลเป็นที่ศีรษะลูกค้านะครับต้องดูด้วยปริมาณเนื้อผมว่าหนาหรือเปล่าบางไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกช่อหนึ่งถ้าเรายังไม่แม่นนะฮะเนี่ยครับวิธีการตัดนะครับผมก็จะตั้ง90เลยนะครับตั้ง90แล้วก็กำหนดความยาวว่าเราจะประมาณไหนนะฮะเหมือนเดิมนะครับตั้ง90อันนี้ประมาณ2นิ้วนะครับตั้งตรงๆเลยสำหรับช่างใหม่อย่างบางท่านยังไม่ค่อยชำนาญต้องระวังก่อนนะครับผมเวลาตัดผมนะครับต้องระวังก่อนเองอย่าเพิ่งรีบนะครับต้องช้าๆไปก่อนนะครับไม่ต้องเร่งมากเกินไปนะฮะเอาให้ช้าแล้วก็ชัวร์นะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับเอียงนะดึงโน้มมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับกดต่ำๆนะครับใช่ครับอ๋อครับผมเสร็จแล้วนะครับช่วงเชื่อมต่อระหว่างหลังใบหูถึงช่วงด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับดึงโน้มมาธรรมดานะครับนะครับได้แล้วเสร็จแล้วก็คือเหมือนเดิมนะง่ายที่สุดนะฮะเราแบ่งปล่อยมาเลยนะครับแล้วก็ตั้ง90เลยนะครับช่วงด้านข้างมันจะง่ายแล้วก็เร็วนะครับเห็นไหมแบ่งเป็น2ช่อก่อนนะครับด้านหลังก่อนนะครับหรือตั้งขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมเอาแค่ลายของช่อแรกช่อแรกที่เราตัดนะครับเนี่ยดึงตรงๆขึ้นมาเลยนะครับนะครับจับปุ๊บโน้มมาเลยนะอีกครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับแค่2ช่อเองนะครับสังเกตนะครับถ้าองศามันแม่นก็จะการไล่ระดับของช่วงจรช่วงความผิวความนุ่มก็จะดูมีชั้นผมที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับข้างๆอาจจะเก็บนิดหน่อยนะครับที่เกินมาเดี๋ยวเชื่อมต่อเห็นไหมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับลักษณะด้านข้างด้านหลังนะครับสังเกตไหมครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆคือ
ความนุ่มความซอฟต์ความชัดเจนต่างๆนะครับความนุ่มความเบาของทรงนะครับคราวนี้โจทย์ด้านหน้าก็คือจะเป็นลักษณะเป็นผมมาสเตอร์นะครับทุกครั้งเวลาตัดเนี่ยผมสั้นนะครับถ้าความยาวผมค่อนข้างยาวเนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บเป็นเกิดมาไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้กำหนดว่าความยาวความสั้นความหนาต่างๆนะครับของด้านบนจุดตกประมาณขนาดไหนเราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมนอกจากเป็นผมสั้นอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับประยุกต์เข้าไปขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมวันเดียวทุกท่านนะครับเราก็ดูก่อนนะครับผมดูว่าความยาวนะครับความยาวที่เราไล่นะฮะสังเกตไหมครับนี่ครับชั้นล่างสุดนะครับของเรานะฮะเห็นไหมชั้นล่างสุดนะครับนี่ชั้นล่างสุดนะครับง่ายที่สุดเราก็รอบเลยนะครับตั้ง90เลยนะครับเห็นไหมครับรอบเลยนะครับรอบศีรษะเลยนะครับอันนี้ผมจะตัดตรงๆก่อนนะครับรอบเลยนะครับเอ๊ะลืมไปต้องควงก่อน3รอบโทษนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับรอบเลยนะครับตั้งฐาน90อย่างเดียวนะครับผมวิธีนี้จะทำให้การตัดง่ายขึ้นนะครับผมเพราะบางท่านเวลาตัดบางทีลืมฮะถ้าเป็นช่างใหม่บางทีลืมไงจะตัดสั้นตัดยาวบางทีไม่เท่ากันนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับพอเรามีแค่ลายเราก็สามารถเอาตรงนั้นมาเป็นจุดที่ไล่เชื่อมรอบศีรษะได้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัดให้ดูตรงๆก่อนนะครับตัดตรงๆเดียวรอบเลยนะครับนะครับรอบเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมวันนี้นะครับต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมเห็นไหมครับรอบเลยนะครับตอนนี้จะเหลือส่วนข้างหน้านะครับผมข้างหน้านะครับข้างหน้าเราก็จะตัดเป็นลักษณะเป็นแนวสั้นนะครับผมก็คือความยาวประมาณครึ่งหน้าผากนะครับผมเวลาตัดนะครับถ้าเป็นแนวผมสั้นบางทีถ้าเป็นผมย้อนบางทีเราก็ต้องใช้เทคนิคนะครับก็คืออาจจะใช้หวีเข้าไปแล้วก็แซกเข้าไปก็ได้แต่อันนี้ลักษณะเป็นผมยาวนะครับก็คือคีบเบาๆหลวมๆนะครับผมถ้าเป็นหน้าม้าหรืออะไรก็แต่เวลาตัดนะครับต้องเผื่อไว้ทุกครั้งนะครับผมเวลาตัดหน้าม้าลูกค้าที่ตัดแค่ประมาณคิ้วเนี่ยเราต้องดึงประมาณครึ่งจมูกนะครับเพราะเวลาผมเปียกผมแห้งเนี่ยการหดตัวของมันจะค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านไปตัดก็ดึงตึงมากเกินไปนะฮะผมมันจะหดตัวขึ้นไปเยอะนะครับอันนี้ผมจะตัดให้ค่อนข้างเติร์ดนะหน้าม้าจะเป็นเติร์ดนะครับเป็นแนวผมสั้นที่เปรี้ยวๆเลยนะครับผมก็ดึงธรรมดานะครับดึงธรรมดานะครับหลวมๆนะครับผมดึงหลวมๆมาอันนี้ความยาวก่อนนะครับไล่ความยาวก่อนนะครับเชื่อมเลยอ
เห็นไหมครับคราวนี้ก็คือพอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้คือเราต้องมาเก็บความยาวนะครับด้านบนนะครับตะกี้เราเก็บขอบนะสังเกตนะครับขอบด้านหลังด้านข้างข้างหน้ารอบหมดแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเก็บความยาวแล้วกำหนดดูนะครับว่าจะประมาณขนาดไหนโดยเอาข้างหน้าเป็นเกณฑ์นะครับผมก็คือที่เราตัดนี่แหละครับนะฮะเห็นไหมครับฐานช่อแรกนะครับตรงกลางนะครับเราก็ดึง45ขนาดกะโหลกนี่แหละครับผมหรือ135นะครับเนี่ยดึงลงมาเห็นไหมครับทะแยงเล็กน้อยอันนี้ผมตัดตรงๆให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงๆให้ดูก่อนยังไม่ใส่เทคนิคนะครับเดี๋ยวเทคนิคจะมาให้ดูนะครับตอนที่ผมแห้งๆนะครับผมมาเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับเชื่อมครับดึงตรงมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ตั้งขึ้นมาเชื่อมนะครับเห็นไหมตั้งขึ้นมาเชื่อมบางทีอาจจะมีส่วนที่เกินมาก็ตัดออกนะครับที่ตัดตรงๆให้ดูก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วก็นะครับทะแยงนะครับแนวทะแยงนะครับตั้งตรงๆนะครับลักษณะนี้ช็อตพิกซี่ก็คือการตัดความยาวที่ค่อนข้างสั้นนะครับผมทั้งศีรษะนะครับความยาวที่ค่อนข้างสั้นทั้งศีรษะนะครับนะครับข้างบนอันนี้ผมก็ตัดให้ดูเป็นลักษณะแนวความยาวที่ไล่ระดับเชื่อมเท่ากันรอบศีรษะนะครับโดยที่ตัดให้ดูธรรมดาก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูก่อนนะครับว่าตอนแห้งแล้วเป็นยังไงแล้วลงเทคนิคต่างๆในการเก็บทรงให้ดูสวยงามนะครับThank you.
ครับผมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับสังเกตดูนะครับว่ายังมีความหนาหนักเป็นขั้นเป็นขอบอยู่นะครับผมทุกครั้งนะครับเวลาทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็คือการเก็บรายละเอียดเทคนิคต่างผมจะใช้กรรไกรตัวโค้งนะครับผมมันจะทำงานให้ดูสมูทขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บด้านข้างก่อนนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูไหมครับกรอบทรงจะชัดเจนขึ้นนะฮะแต่ยังมีความหนาหนักอยู่นะครับเห็นไหมครับเอาช้อนนะครับพอยคัตติ้งเข้าไปนะครับนะสังเกตดูครับว่าเวลาตัดนะครับถ้าเราตัดตรงนะครับธรรมดาทุกครั้งนะครับยังไงก็ต้องมีขั้นมีขอบนะครับมีชั้นผมนะครับผมทุกครั้งต้องมาเก็บครับวิธีการเก็บคือถ้าเราเก็บตอนแห้งเนี่ยนะฮะมันจะเห็นงานง่ายขึ้นนะครับผมจะเห็นงานที่ชัดเจนขึ้นก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับผมเวลาผมแห้งนี่เราจะเห็นชัดเจนว่าตรงไหนหนาตรงไหนบางนะครับตรงไหนยังมีขั้นมีขอบนะครับตรงไหนยังมีจุดหลายๆอย่างนะครับสังเกตดูว่าเราต้องดูให้ดีนะฮะมุมผมนะฮะผมสั้นต้องรายละเอียดต่างๆจะค่อนข้างเยอะนะครับผมมันมีความหนาหนักความซอฟความนุ่มต่างๆนะครับช่วงจอนะฮะช่วงแท้ทอยนะครับช่วงหน้ามาช่วงอะไรเนี่ยจะเป็นรายละเอียดที่ต้องเก็บให้ดูสมูทที่สุดแล้วก็ดูนวลนะฮะนะครับเหมือนเดิมนะครับผมสมน้ำผมจะใช้วิธีพอยต์นะครับก็คือซอกเข้าไปนะครับตัดแล้วก็ซอกเข้าไปให้ขอบขั้นผมหายนะครับสังเกตไหมครับให้ขั้นผมขอบผมหายไปนะครับอันนี้เราจะเก็บด้านข้างก่อนนะครับสองข้างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บข้างหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับเก็บงานผมสั้นๆนะครับสังเกตดูนะครับต้องดูให้ดีด้วยนะครับช่วงจรผมนะครับช่วงท้ายทอยนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับความหนาบางต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆต้องดูให้ดีนะครับเวลาทำงานนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเก็บด้านหลังอ
ันนี้จะเป็นการพอยต์นะครับสับเข้าไปให้ความรุ่มนะครับให้ความรุ่มความเบานะครับสังเกตความยาวจะเท่ากันนะครับแต่มันจะไล่ระดับขึ้นไปนะครับผมอันนี้เราจะไม่เน้นความทุยนะครับเน้นให้ลักษณะแนวผมดูสั้นเท่ากันทั้งหัวนะครับจะทำให้ดูแบบชอบเห็นด้านหลังนะครับจะเป็นชั้นผมที่ไล่ระดับขึ้นนะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับวันนี้เราจะมาเก็บด้านบนนะด้านบนยังดูหนาหนักอยู่นะครับเราก็แบ่งเป็นชั้นนะครับเป็นช่อผมขึ้นไปนะครับนี่ความยาวจะเท่าเดิมนะครับผมแต่จะลดความหนักที่ช่วงปลายผมนะฮะให้ดูซอฟต์ดูเบาขึ้นนะครับไม่ให้ดูเป็นขั้นเป็นขอบนะครับเทคนิคการตัดก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมใช้ได้หมดนะครับผมใช้ได้หมดนะครับอันนี้ผมจะเป็นลักษณะเป็น point cutting แต่ว่าลักษณะการจับกรรไกรอาจจะนิดนึงนะครับความมือนิดนึงครั้งหน้ายังหนาอยู่ก็ช้อนนะครับช้อนผมด้วยหวีนะครับแล้วก็ซอฟเข้าไปให้เบาๆนิดนึงยังหนักอยู่นะครับข้างบนก็เหลาก็ได้นะครับลึกหน่อยก็ใช้วิธีการเหลาผมนะครับให้ดูนิดนึงนะครับเหลาให้ผมมันเบาขึ้นแล้วก็ทำให้มีมิติผมแล้วก็ชั้นผมที่ดูซอฟขึ้นนะครับเห็นนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาเซตดูนิดนึงนะครับI'm sorry.
นะครับผมสร้างก็จะดูนะครับเดี๋ยวเราจะใช้พรอมเมทนิดนึงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมมาเจอกันได้นะครับผมทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์และวันศุกร์นะครับวันจันทร์ก็จะเป็นอาจารย์ตู่นะครับวันศุกร์ก็เป็นผมนะฮะสนใจเรียนหรือเรียนตัดผมนะครับเรียนสวยๆนะครับผมหญิงผมชายนะของเราก็มีสอนนะที่นี่นะครับเพชรเกษม41ทับ1นะครับผมสถานีรถไฟฟ้าหลัก2นะครับสนใจแวะมาดูมาเที่ยวชมก่อนก็ได้นะครับที่นี่ก็ด้านล่างก็จะเป็นร้านสวยๆนะครับเราก็จะสอนชั้น2ชั้น3นะครับนะจะเป็นแนวช็อตพิกซี่ที่ค่อนข้างนะสั้นก็จะดูแบบเบานะฮะแล้วก็ดูแลง่ายๆนะครับผมครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมโชคดีปลอดภัยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ